ครับสวัสดีครับวันนี้ GM Live ของเรานะครับใน Women We Love อาทิตย์นี้เราได้รับโอกาสนะครับมีสาวสวยมาเยี่ยมที่กองของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นดีกรีถึงนางงามลาวนะครับปี2011นะครับไปพบกับเธอกันเลยนะครับลูกน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีครับอยากให้ลูกน้ำแนะนำตัวนิดนึงครับสบายดีชื่อว่าลูกน้ำธิดารัตน์วงศ์สิริอายุ24ปีเนาะเป็นนางสาวลาวปี2011ครับผมหลายคนยังไม่รู้จักลูกน้ำครับก็คือลองเล่าหน่อยว่าเราได้เข้ามาอยู่ในวงการได้มาอยู่ในจุดนี้ได้ไงอย่างนั้นเดี๋ยวน้ำขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจทางสองฝั่งคือก่อนที่จะมาเป็นนางสาวลาวค่ะที่ลาวเขาจะเรียกว่ามิสลาวเนาะแล้วก็เหมือนโดนพี่สาวค่ะชวนมา3ครั้งแล้วก็แบบปฏิเสธเขาไปแบบ3ครั้งแต่ครั้งที่4ก็ค่อยเข้าไปสมัครอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทางครอบครัวก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างเพราะแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนนักศึกษาธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากได้รับรางวัลมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเยอะไหมเปลี่ยนแปลงเยอะมากอยากจะบอกว่าคือจากคนเด็กสาวธรรมดาคนนึงเนาะหลังจากที่ประกวดมาแล้วเราได้รางวัลโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยแล้วทำให้คนรู้จักเราเยอะมากคือมีจะมีคนที่เชียร์เราแล้วก็ให้กำลังใจเราอะค่ะแล้วเราต้องได้ไปทำกิจกรรมต่างๆโดยที่เราไม่ได้เคยถูกสอนมาเลยไม่เคยเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้เลยมันก็เลยปรับตัวยากนิดนึงแต่ว่าแต่หลังจากนั้นมาเราก็รักในสายอาชีพนี้เลยค่ะแล้วจุดพลิกที่มาให้มาอยู่ในวงการแบบบันเทิงเข้าวงการจุดพลิกที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้ไงก็คือหลังจากที่น้ำเรียนจบที่สปป.ลาวนะคะน้ำก็ข้ามมาฝั่งไทยมาเรียนการแสดงเหมือนเพื่อค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรจะร้องเพลงหรือว่าจะเป็นนักร้องจะเป็นนักเขียนหรือว่านักเต้นหรือว่าจะเป็นนักแสดงก็เลยลองไปเรียนการแสดงก่อนพอเรียนไปสักคอร์สหนึ่งอ่ะรู้สึกรักหลงรักการแสดงมากเพราะเราอ่ะชอบดูหนังอยู่แล้วน้ำแบบเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เวลาดูหนังเราจะแบบเล่นไปตามคาแรคเตอร์ของแบบนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยเราชอบแล้วเราสนุกมากเราจะชอบดูหนังโรแมนติกคอมดี้แล้วแบบเวลานางเอกทำอะไรตลกอ่ะเราก็จะแบบพอสไปแล้วเราก็ทำเหมือนเขาอะไรเงี้ยเราชอบรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราชอบอะค่ะแล้วก็เลยเหมือนตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะเข้าวงการบันเทิงให้ได้โอเคครับแล้วความรู้สึกที่เรามาอยู่ที่ประเทศไทยครับวัฒนธรรมของไทยกับวัฒนธรรมของลาวมันต่างกันมากขนาดไหนน้ำว่าไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันเลยน้ำรู้สึกว่ามันไม่ได้แยกประเทศอ่ะมันเหมือนอยู่เหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะคือเหมือนทางเวลาเราอยู่ลาวเราก็จะพูดภาษาลาวแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ไปวัดใส่ผ้าสิ้นกันแต่พอข้ามมาไทยก็พูดภาษาไทยต่างกันแค่พูดภาษาไทยกับภาษาลาวแต่ว่ารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็บางทีน้ำแบบน้ำขึ้นแท็กซี่น้ำจะพูดแบบอีสานกับทางแท็กซี่ค่ะว่าเฮ้ยพี่เป็นคนไหนเขาบอกว่าเป็นคนมาจากไหนเขาก็บอกว่าเอ้ยอุดรนะขอนแก่นอะไรเงี้ยเราก็จะชอบพูดภาษาอีสานกับเขาเราสนุกมากเขาเรากวนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาไปวัดน้ำรู้สึกว่าวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่ต่างที่เราอ่ะจะชอบใส่ผ้าสิ้นกันเวลาไปวัดหรือว่าไปยังทำงานยังใส่ผ้าสิ้นอยู่แล้วโรงเรียนนะคะเขาจะใส่ผ้าสิ้นกันแต่ที่ไทยคือมันเหมือนอินเตอร์ไปแล้วใส่ชุดอะไรก็ได้บางโรงเรียนก็แบบใส่ยูนิฟอร์มใช่ป่ะบางที่ทำงานก็แล้วแต่ที่ว่าเขาวางออกว่าให้ใส่อะไรค่ะมันต่างกันแค่นิดเดียวแต่รู้สึกว่าจิตใจกับความรู้สึกหรือว่าการสอนของเขาอะคล้ายๆกับทางฝั่งลาวพูดถึงวงการนางงามนิดนึงครับในเนื่องด้วยเราเคยเป็นอดีตนางงามเรามองว่าวงการนางงามตอนนี้ของเราเป็นไงบ้างตอนนี้วงการนางงามของเรานะคะกำลังบูมเลยค่ะเพราะว่าทุกคนติดตามนางงามทุกปีเลยแล้วปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่ประเทศลาวส่งเข้าประกวด Miss Universe กับ Miss World คือตอนที่น้ำประกวดนะไม่ได้ไปต่างประเทศเลยนะเพราะว่าวัฒนธรรมลาวคือห้ามใส่ชุดว่ายน้ำคือทางที่ไทยคือประกวดแล้วก็ไปต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ที่ลาวคือเขายังไม่ได้เปิดกว้างวัฒนธรรมขนาดนั้นแต่ปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่เขาเริ่มแล้วทุกคนเฮฮามากแล้วตื่นเต้นแล้วเชียร์ประเทศลาวกันใหญ่แล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่เขายอมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงหรือว่าให้คนลาวค่ะได้ไปเหมือนได้ไปบอกเล่าประสบการณ์หรือบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศลาวว่ามีอะไรบ้างค่ะเสน่ห์ของมิสลาวในมุมมองของลูกน้ำครับน้ำว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขา
คือทุกครั้งที่เราขึ้นประกวดเราจะใส่ผ้าสิ้นกันเราจะไม่ทิ้งตัวนี้เลยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนนะคะจะมีการประกวดรอบใส่ชุดผ้าสิ้นเราชอบมากเหมือนตอนปีของน้ำอะค่ะมันจะมีการบอกเล่าถึงวันนางวรรณคดีน้ำแบบยังอินเวลากลับไปดูนะชอบมากเวลาฟังทีไรนะน้ำร้องไห้ตลอดน้ำรู้สึกว่าเราอินแบบกับวัฒนธรรมของเราไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็ยังเก็บไว้อยู่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากทางฝั่งไทยคือทางฝั่งไทยก็แบบเหมือนทางอินเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับพูดถึงความชอบไลฟ์สไตล์ประจำวันของเราถ้าสมมติเรานอกเหนือจากการทำงานแล้วเราชอบทำอะไรบ้างครับนอกเหนือจากการทำงานนะคะน้ำก็จะชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองเหมือนทบทวนตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ชอบดูหนังค่ะถ้ามีเวลาว่างที่จะชอบดูหนังแล้วก็พอดแล้วก็แสดงซ้อมไปกับเขาชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขอะรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวแสดงคนนั้นเวลาเราดูหนังเราจะอินมากเราจะแบบอินแบบไปเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีคนข้างๆอยู่แล้วก็ชอบไปดูหนังคนเดียวค่ะทำไมถึงชอบไปดูหนังคนเดียวรู้สึกว่าเหมือนบางเคยไปกับเพื่อนคนครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนชวนคุยตลอดเลยพอเพื่อนชวนคุยแล้วเราไม่มีสมาธิดูหนังแต่รู้สึกว่าเป็นคนเดียวแบบเพื่อนจะไม่ชวนคุยเราจะอินไปกับเขาแบบอินไปกับตัวละครอินไปกับบทของเขาอะไรเงี้ยโอเคครับผมพูดถึงบุคลิกภาพของตัวเองเสน่ห์ของตัวเองคิดว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือมีนิสัยยังไงอะไรเงี้ยครับน้ำรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะอะค่ะบางครั้งแต่ถ้าบางครั้งก็แบบไม่พูดไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเราอะเหมือนจะเป็นแบบโก๊ะๆหน่อยแล้วเพื่อนจะชอบขำเวลาที่เราตามมุกไม่ทันเวลาเจอเพื่อนคนไทยเขาจะชอบปล่อยมุกที่เราไม่เข้าใจเราก็เออหรออะไรเงี้ยเขาบางทีเขาจะชอบแกล้งเราตลอดแล้วเขาก็ขำกันทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออมันตลกตรงที่น้ำอ่ะตามมุกเขาไม่ทันเพราะเหมือนเราไม่ได้แบบอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กเราก็จะไม่รู้มุกบางอันอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ถามกลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าคนไทยมีแบบนิสัยที่เหมือนกับคนลาวไหมหรือว่าแบบหรือว่าจะขี้เล่นกว่าอะไรเงี้ยน้ำมากคล้ายๆกันไม่แตกต่างเลยค่ะน้ำรู้สึกเวลาที่มาไทยน้ำไม่รู้สึกว่าแตกต่างเลยน้ำไม่รู้สึกว่าน้ำไปต่างชาติน้ำรู้สึกเหมือนมาต่างจังหวัดน้ำรู้สึกมันใกล้กันมากค่ะทั้งนิสัยเหมือนเรามีวัฒนธรรมเหมือนกันสวัสดีสบายดีที่เราก็ทุกครั้งที่เจอกันก็สบายดีจ้าประมาณนี้ใช่ไหมคะยายก็สวัสดีค่ะมันคล้ายๆกันเลยค่ะเราจะยกมือไหว้หรือเราไปวัดอย่างเงี้ยเราจะสบายใจมากเหมือนเวลาที่เราไปพม่ามันก็จะแตกต่างนิดหน่อยภาษาด้วยแล้วก็เวลาไปวัดเขาก็วัฒนธรรมแตกต่างกันเนาะแต่ที่ไทยกับที่เราไม่แตกต่างกันเลยชอบเห็นว่าเราคุยกันนอกรอบไปทีนี้เห็นว่าเราชอบปฏิบัติธรรมด้วยลองพูดถึงว่าทำไมเราถึงชอบแบบการไปปฏิบัติธรรมเหมือนคือน้ำอินไปกับพระพุทธเจ้ามากคือเหมือนเราดูหนังพระพุทธเจ้าค่ะเราอินไปแล้วก็เราเชื่อว่าเขามีจริงคือเขามีตัวตนเขามีตัวตนจริงแล้วพอเราไปปฏิบัติธรรมเขาสอนเราเป็นคนดีขึ้นจากที่เราเคยแบบแต่ก่อนเราเป็นเด็กแบบไม่ค่อยฟังแม่แล้วก็ชอบทะเลาะ กันเพราะมีแม่แค่สองมีอยู่กับแม่กับน้องชายคนนึงพ่อเสียไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะไม่ค่อยชอบฟังแม่ค่ะเหมือนแบบเป็นเด็กหัวดื้อนิดหน่อยแต่พอเข้าปฏิบัติธรรมเขาจะสอนเราดีมากเขาสอนเราถึงการดำรงอยู่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราเคยปฏิบัติธรรม8วันเราออกมาแล้วเราเลิกใช้ของที่แบบแพงของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเราเลิกหมดเลยแล้วแบบเอาไปขายหมดเลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นทำให้เราเป็นมีจิตใจดีขึ้นเป็นผู้ให้มากขึ้นอะค่ะเราชอบมากเราไปแล้วเราสบายใจเห็นว่าปีนึงต้องไปทุกครั้งทุกปีปีนึงไปค่ะปีนึงอันนี้เพิ่งไปมาตอนปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปสิ้นปีอีกเหมือนนั่งปฏิบัติธรรมแบบข้ามปีเลยค่ะพูดถึงเป้าหมายในชีวิตเรามีเป้าหมายสูงสุดในวงการแล้วก็ในชีวิตเราอย่างไรบ้างระวังไว้น้ำอ่ะมีเป้าหมายเหมือนอยากไปเรียนต่อมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอยากไปเรียนต่อทางด้านการแสดงที่ต่างประเทศแต่ว่าเป้าหมายนั้นต้องหยุดไว้ตอนที่พ่อเสียไปตอนที่พ่อจากไปครอบครัวเราก็เหมือนแบบมันช็อตอะค่ะมันช็อตปุ๊บเราก็ต้องเริ่มทำงานเองละหาเงินเรียนเองแต่หลังจากที่แบบเหมือนพอตั้งตัวได้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้ครอบครัวก่อนเหมือนต้องสร้างบ้านทำให้ครอบครัวมั่นคงก่อนแล้วค่อยไปเรียนได้เหมือนอยากไปเรียนเรื่องการแสดงที่ต่างประเทศต่อเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะแต่เหมือนอยากเป็นคนนึงที่พัฒนาประเทศตัวเองค่ะแล้วเราช่วงที่เราท้อช่วงที่เราดาวมากๆเรา
ปรับความรู้สึกตัวเองเราหาวิธีการที่จะอยู่กับมันยังไงเวลาคือน้ำเป็นคนที่เซนเร็วมากเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันจะฟีลแบบมันดิ่งลงไปเลยค่ะดิ่งจนแบบอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้อยู่ดีก็ร้องไห้น้ำตาไหลเงี้ยคือสิ่งที่จะทำออกมาได้ก็คืออยู่กับเพื่อนอยู่กับแม่จะมองดูแม่แล้วก็ยังมีคนที่เขาลำบากกว่าเราเยอะนะเราจะชอบถามแม่ว่าแม่ตอนที่แม่เกิดน้ำมาแม่อายุเท่าไหร่เขาบอกว่า22เขามีเราแล้วนะแต่ตอนนี้เรา24ก็เท่ากับว่าเราอ่ะมีลูกอายุ2ขวบแล้วคือเขาอ่ะโตกว่าเราอีกเขามีเราตอนที่เขาอายุเท่าเราเขามีภาระมากกว่าเราอีกแต่เราแค่นี้เองเรายังรับไม่ได้หรอก็เลยทำให้เราสู้ต่อไปค่ะโอเคครับพูดถึงวงการบันเทิงในลาวแล้วเราในเมืองไทยเทียบกับเมืองไทยที่เราแบบสัมผัสนะครับแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคือวงการที่ไทยอะค่ะคือเขามีข้อดีอย่างนึงคือเขาทางของประเทศพี่ก็เหมือนมันเจริญเติบโตมามากแล้วของเราก็กำลังเริ่มด้วยความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือคนลาวเขาก็เริ่มแบบอินกับดาราของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนดาราของประเทศตัวเองอย่างที่ไทยคือเขาจะแบบคือเยอะมากทุกอย่างข่าวนู่นนี่แต่ที่ลาวก็เพิ่งเริ่มอะค่ะมันต่างกันที่ความการพัฒนาของวงการมากกว่าคิดว่าตัวหนังตัวละครของลาวกับไทยเนี่ยมันมีความเข้มข้นแบบไหนมันคือจะมีมุมแต่คนจะมีมุมประเทศแต่ประเทศจะมีมุมที่ต่างกันคิดว่าที่ลาวมีเสน่ห์ตรงไหนครับที่เรามีเสน่ห์ตรงที่เนื้อเรื่องเขาจะเป็นน่ารักมุมมิ้งแล้วก็เวลามันจะไม่เครียดมากไม่ซีเรียสมากค่ะคือที่ไทยมันก็จะมีแบบดราม่าแล้วแต่เนาะบางเรื่องก็จะดราม่าไม่ดราม่าแต่ที่เราก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะคะมันมีอะไรที่คล้ายกันทั้งภาษาด้วยแหละเรารู้สึกว่าคนลาวอ่ะจะเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งแต่คนไทยก็จะเข้าใจภาษาระดับหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงกันง่ายๆมากรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหมือนเป็นหนังที่มันหนังไทยอีสานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะโอเคครับผมพูดถึงสเปคหนุ่มๆ เราเป็นคนที่ชอบสเปคหนุ่มๆแบบไหนสเปคนะคะชอบคนที่ฟังแจ๊สด้วยกัน เพราะว่าน้ำรู้สึกเป็นคนที่อินเพลงแจ๊สมาก เวลาคนที่น้ำรู้สึกว่าถ้าจะเป็นคู่ของเราอ่ะมันต้องไปด้วยกันทางด้านของไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่ใช่แค่หน้าตาหรือว่าฐานะครอบครัวมันต้องหนึ่งเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องถ้าสมมติอย่างพี่ชอบสมมตินะคะชอบ EDM แล้วน้ำชอบแจ๊สเราก็ไม่เข้ากันเรื่องนึงละมันก็จะมีนิดนึงที่ทะเลาะกันแล้วเราอยากให้ชีวิตคู่ของเราราบรื่นไปตลอดไม่อยากทะเลาะอยากนั่งคุยกันเรื่องแจ๊สนั่งกินข้าวด้วยกันนั่งไม่ต้องแบบหรูหราไม่ต้องอะไรก็ได้ค่ะแค่แบบเข้าใจกันก็พอชอบผู้ชายแบบบุคลิกแบบอารมณ์แบบประมาณว่าขี้เล่นเหมือนเราไหมหรือว่าใช่ใช่ชอบผู้ชายขี้เล่นเหมือนเราเพราะเราเป็นคนขี้เล่นมันเราชอบแกล้งต้องรับมุกเราให้ทันนะบางทีเราก็ปล่อยมุกแบกตลอดเลยโอเคครับกลับมาพูดถึงเรื่องสิทธิสตรีส่วนตัวเรามองสิทธิสตรีของทั้งลาวและไทยเป็นไงบ้างน้ำว่ามันคล้ายๆกันนะคะเขาปกป้องทางสิทธิสตรีแบบทั้งสองประเทศค่ะคล้ายๆกันแล้วก็ทางฝั่งลาวอ่ะคือเขามีอะไรที่ปกป้องเยอะมากเขาจะรักผู้หญิงแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงมากเลยค่ะครับผมอันนี้คำถามนางงาม พูดถึงโซเชียลมูเมนต์นิดนึงครับ เราส่วนตัวถ้าสมมติผมเป็นพิธีกรบนเวทีนางงามแล้วถามมุกหนาว่าโซเชียลมูเมนต์เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโซเชียลมูเมนต์กระแสสังคมตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยครับน้ำรู้สึกว่าเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะเขานิยมตะวันตกนิยมชาติอื่นนิยมเกาหลีอะไรเงี้ยมากไปจนบางคนหลงลืมวัฒนธรรมของเราเองน้ำรู้สึกว่าการที่กลับมารักน้ำแบบไม่ได้ว่ามันแย่นะคะน้ำก็เคยเป็นน้ำก็เคยหลงเหมือนกันแต่ตอนนี้น้ำรู้สึกว่าเวลาการที่เรากลับมารักวัฒนธรรมของเรารักประเทศของเราอ่ะคือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะคือน้ำรู้สึกว่าอะไรที่เราเกิดมากับมันอ่ะมันจะอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่หายไปไหนเลยแค่เราหลงลืมมันไปบางครั้งแค่นั้นเองเราแค่กลับมามองว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบอะไรเราชอบอย่างนั้นจริงๆหรอหรือว่าเราชอบแบบนี้แล้วเราพรีเทนเหมือนเราแกล้งทำเป็นว่าเราต้องชอบแบบนี้เพื่อคนอื่นจะได้ยอมรับเราโอเคครับผมทิ้งท้ายนิดนึงครับอยากให้ฝากผลงานแล้วก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับแฟน
อยากฝากถึงแฟนๆทั้งฟังเราเนาะฝากติดตาม GM Live ตัวนี้ที่วันหน้ามาออกรายการกับน้ำเองกับได้เล่าประสบการณ์ของน้ำแล้วก็ฝากผลงานของน้ำหลายๆอย่างในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานน้ำในเด้อโอเคครับยังไงวันนี้ถือว่าขอบคุณลูกน้ำมากครับที่มาไลฟ์กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ติดฝากติดตามผลงานของเธอนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผลงานของเธอเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ Women We Love อาทิตย์หน้าจะเป็นใครนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสบายดี